โคตะแลกหมัดโจ๊กเกอร์สุดเดือดคู่พิเศษราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์โคตะมิอุระนักชกหน้าหล่อจากญี่ปุ่นสาวหมัดกระหน่ำใส่เยือนโจ๊กเกอร์หรือโจ๊กเกอร์ไฟคลับนักชกสตรีทไฟของไทยครบยกไม่มีน็อกจบไปแบบไม่มีการตัดสินในการชกไฟพิเศษในกติกาคิกบ็อกซิ่งศึก RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่1กรกฎาคม66โดยการชกในไฟนี้เป็นการจัดชกในกติกาพิเศษแบบคิกบ็อกซิ่ง3ยกซึ่งจะไม่มีผลการตัดสินหากครบ3ยกซึ่งการชกไฟนี้ทางนักชกสตรีทไฟอย่างโจ๊กเกอร์ที่ถูกมองว่าเป็นรองอยู่มากฟิตซ้อมจนที่สภาพร่างกายที่กล้ามเนื้อกำยำกล้ามแขนใหญ่โตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัดยกแรกหนุ่มแดนปลาดิบซึ่งโดนยั่วยุมาตั้งแต่ก่อนการชกเปิดฉากรัวชุดใหญ่กลางยกใส่นักชกซูเปอร์สตาร์จากสตรีทไฟต์แต่เหยินโจ๊กเกอร์ยังเอาตัวรอดและหาจังหวะเข้าสู่ยก2โคตะยังเดินใส่ยับจนเหยินโจ๊กเกอร์ถึงกับจมูกแตกเลือดอาบหน้าแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ได้โต้เป็นชุดซึ่งโคตะได้ดักขวาจนเหยินมีอาการเกือบสุดยกสุดท้ายเหยินหวังออกมาพลิกล็อกได้โอกาสคีบคอตีเข่าโคตะเน้นๆแต่ก็โดนนักชกญี่ปุ่นดาหน้าสาวหมัดใส่เป็นชุดๆก่อนจะจบยกไปแบบสนุกหลังจบการแข่งขันโคตะมิอุระกล่าวว่าครั้งนี้มาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งไม่ถนัดต้องขอโทษแฟนๆมวยทุกคนที่ทำออกมาไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากนี้จะกลับไปพัฒนาและกลับมาที่นี่อีกครั้งเยอางอแน่นอนขณะที่เหยินโจ๊กเกอร์รู้สึกเหมือนยกภูเขาร้อยลูกออกจากอกไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมายืนอยู่จุดนี้ต้องขอบคุณทางเวทีที่ให้โอกาสต้องขอบคุณทีมงานของผมและแฟนคลับทุกคนก่อนขึ้นชกหลายคนบอกว่าผมจะยืนไม่ครบยกแต่สุดท้ายผมทำได้โกรธจริงเมียชาคริสทนไม่ไหวถามสามีทำเพื่อด่าเช้าด่าเย็นบ้านแทบแตกเมียเดือดแล้วทำซะใหญ่เมียชาคริสทนไม่ไหวถามสามีทำเพื่อด่าเช้าด่าเย็นบ้านแทบแตกโกรธจริงราวบันไดอิตาลีแค่สวนราคาเท่าบ้านหลังใหญ่ๆหนึ่งหลังขอยึดช่องสามีวันนี้แอนภัทริราภรรยาชาคริสเผยคลิปล่าสุดทำบ้านซะใหญ่เพื่อด่าเช้าด่าเย็นบ้านแทบแตกคลิปรีโนเวท EP 0.11 พาทัวร์บ้านที่สามีรีโนเวทในมุมของแม่บ้างแอนถึงกับลั่นเราตามใจคุณมากไปแล้วนะคุณชาคริสโดยพาไปดูตั้งแต่ประตูบ้านสามีจะมาถามเธอจะเอาแบบไหนทุกครั้งเมียจะบอกเอาแบบประหยัดประหยัดเข้าออกได้มีประตูรั้วอัตโนมัติเราขอแค่นี้ถามว่าคิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ไหมแอนตอบว่าไม่เลยรีโนเวทของพ่อกับของแม่ไม่เหมือนกันฟ้ากับเหวพร้อมทั้งพาไปดูแต่ละจุดถามรัวๆทำเพื่อห้องหน้าประตูถามว่าทำไมไว้สำหรับวางบินรับเช็คแต่ไม่มีคนอยู่ทำเพื่ออีกจุดข้างโรงรถทำเหมือนสไลเดอร์ทางโค้งเพื่อปาร์ตี้หมูกระทะเมียถามอีกแล้วเพื่อเข้าใจคำว่าบ้านแล้วบานไหมโรงรถเมียเตรียมเอาไปทำที่พักทุเรียนแล้วลั่นทำบ้านขนาดนี้คงไม่ได้ซูเปอร์คาร์เร็วๆนี้หรอกแอนยังเล่าว่าตอนแรกจะยึดห้องฟิตเนสความฉลาดของพ่อทำพื้นให้เป็นพื้นยางทุเรียนวางไม่ได้มีอยู่อย่างหนึ่งใบสอนอราคามาเป็นลมโทรหาสามีชาคริสเธออยู่ไหนแล้วโทรเรียกเลยกลับมาฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเธอทำเสียงแบบนี้ฉันกลัวเราก็เข้าใจเขานะเขาเป็นคนหาเงินเขาอยากได้สิ่งนี้เขาต้องทำงานเหนื่อย10เท่าเราบอกอยากได้สิ่งนี้ทำงานให้เหนื่อย3เท่าแล้วลดสเกลลงมาได้ไหมเขาบอกไม่ได้ฉันทำได้เพื่อให้ลูกเมียสุขสบายขณะที่ในคลิปกำลังขนทรายมา20คันรถเมียแฉอีกเพื่อลงต้นไม้ในฝันที่เขาอยากได้จะบอกว่าสวนเนี่ยซื้อบ้านได้สวยๆใหญ่ๆเลยหลังหนึ่งเขาบอกฉันอยากนั่งจิบชาในสวนอังกฤษด้านน้องโพลูกชายมาชมสวนกับแม่ก็ยังถามทำไมบ้านเรามันใหญ่มากเลย
ก่อนจะพาไปดูสระว่ายน้ำพร้อมบอกปัญหาใหญ่ของเราสำหรับพ่ออะไรก็ได้ไม่มีหินต้องเป็นหินพิเศษแทงเป็นพิเศษเขาจะบอกเผื่อเป็นที่ถ่ายทำให้เช่าส่วนตึกที่พ่อจะทำเป็นคลับเฮาส์ปาร์ตี้แต่ให้ไปเช่าออฟฟิศอยู่ข้างนอกเพื่อพาไปดูราวบันไดแอนบอกโกรธมากโกรธจริงๆมันก็เหล็กเส้นไม่ใช่เหรออิตาลีส่วนแชนเดอเลียเขาบอกสวยมากแต่ราคาแม่แอนขอปาดเหงื่อพร้อมทั้งยังบ่นอีกรัวๆอีกหลายจุดในบ้านเลยทีเดียวงานนี้ประกาศขอรับงานสปอนเซอร์ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาด่วน เหนียวแน่นโค้ชด่วนเผยสาเหตุตกสาวไทยพ่ายญี่ปุ่นโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยถึงสาเหตุทีมตกสาวไทยพ่ายญี่ปุ่นในศึกเนชั่นลีกนัดล่าสุดทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายทีมชาติญี่ปุ่น 0-3 เซต 18-25 22-25 และ 20-25 ในการลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์ที่3ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023เมื่อวันที่1กรกฎาคม66ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากหลังจบการแข่งขันโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยกล่าวว่าต้องยอมรับความเหนียวแน่นของทีมชาติญี่ปุ่นแถมทีมไทยยังมาเจอปัญหานักกีฬาบาดเจ็บถึง2คนในเซตที่3ทำให้พ่ายแพ้ไปในที่สุดเกมวันนี้ต้องขอชมเชยทีมญี่ปุ่นในเรื่องของความเหนียวแน่นวันนี้เกมของเราถือว่ารับเสิร์ฟได้ดีขึ้นแล้วก็ทำเกมรุกได้ดีแต่สู้กับความเหนียวแน่นเราต้องยอมรับเราพยายามหลายครั้งก็ไม่ได้รวมไปถึงเวลาเขาโต้กลับเราก็เสียเองอยู่บ่อยครั้งเซตที่3เรามีนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บถึง2คนหลังจากนี้ก็ต้องพยายามในเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องสภาพจิตใจเพื่อให้เขาต่อสู้ต่อฝากมาเป็นกำลังใจให้พวกเราพรุ่งนี้เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วสำหรับ VNL ในบ้านเราพวกเราก็จะพยายามสู้อย่างเต็มที่โค้ชด่วนกล่าวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบทีมชาติบราซิลในเวลา 20:30 น.ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากช่อง 7 HD ยิงสด